ำราชบุรี 1-0 อ่ะแล้วครับจักรพันธ์ไหลมาลูกนี้นฤมลินโดนเสียบพุทธศิลป์ที่จุดโทษครับอ้าวมาทักไม่ได้ครับกำลังจะมีประตูครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ลุ้นลูกจุดโทษครับจังหวะลุยเข้าไปของนฤมลินวีรวัฒน์โนดมครับซามูเอลโรซ่าครับย่องย่องมาแล้วก็ยิงลูกนี้ตู้หูยังเข้าไปได้ครับสมพรยศนี่เสียดายเลยครับเดาใจถูกนะครับแต่ว่าปัดไม่ออกครับโอ้โห We know it's the big game. We train a lot and our team is big concentration. Give a big fight inside the field. For this we will get the result for the semifinal. I want to say thank you for all fans for supporting us for coming to the stadium.And happy the team for the semifinal. Thanks so much. ก็ฉัตรมงคลก็ดักสบายก็ตัวหลุดเป็นสุภชัยสุภโชคเป็นตัวเร็วจะได้ลุ้นกันอ่ะแต่ว่าบีบมาดีครับโอกาสของบุรีรัมย์จริงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงแสกหน้าครับสุภโชคสารชาติครับก็รู้สึกดีใจครับที่วันนี้ทีมเราเล่นได้ดีแล้วก็สามารถเก็บชนะแล้วก็ผ่านเข้าไปรอบต่อไปครับได้ครับผมรู้สึกดีใจมากครับก็วันนี้ทุกคนเต็มที่ครับทุกคนเต็มร้อยแล้วก็ช่วยกันได้ดีเราทุกคนเราพยายามที่จะชนะอยากชนะในเกมนี้แล้วก็พวกเราก็ทำได้ครับวันนี้อยากขอบคุณแฟนบอลวีรัมย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเชียร์แล้วก็ทั้งที่ดูที่บ้านก็วันนี้พวกเราก็สามารถเก็บชัยชนะได้แล้วก็อยากให้ทุกคนตามไปเชียร์เราที่กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็พวกเราจะเอาแชมป์เอฟเอครับกลับมาที่วีรัมย์ให้ได้ครับกองหลังส่งให้กองหน้า